ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกชัดชัดกับแก้วสันรัฐบาลอะไรมีแต่ตัวหัวกับไส้ลอยไปลอยมานะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้เราได้รัฐบาลใหม่นะครับโดยการนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งแน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาคนชื่นชมก็วิเคราะห์อย่างหนึ่งคนไม่ชื่นชมก็วิเคราะห์อย่างนะครับเราในฐานะประชาชนก็ลองฟังครับว่าการวิเคราะห์ของคนนั้นเป็นแบบนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเราจะชอบการวิเคราะห์ของใครเราเป็นคนตัดสินใจและเราเลือกฟังเองได้ครับ17 สิงหาคม 2557นายแก้วสันอติโพธิเผยแพร่บทความเรื่องอะไรมีแต่ตัวหัวกับไส้ลอยไปลอยมานะครับคนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิดถามเห็นนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงรับว่าตนอาจจะอายุน้อยประสบการณ์ยังไม่มากก็จริงแต่จะได้ทีมงานที่ดีมาเป็นกำลังตอบทุกนายกก็มีทีมงานทั้งนั้นแหละครับปัญหาหลักอยู่ที่ตัวนายกเองจะต้องมีศักยภาพมีความสามารถที่จะฟังและขบคิดแล้วตัดสินใจในที่สุดด้วยตนเองอย่างกระจ่างแจ้งเพียงใดถามถ้าปากตะโกนกรีดการ์ดว่าคนไทยต้องมีกินมีใช้แต่ตัวจริงคิดอะไรไม่ออกมองปัญหาไม่ทะลุไร่งานตามงานไม่เป็นทำตามที่คนอื่นเขาคิดได้อย่างเดียวอย่างนี้จะรอดไหมครับตอบไม่รอดโลกนี้ไม่มีใครคิดให้ใครทำได้ทะลุปุโป่งหรอกครับแม้กระทั่งแบบอาคารก็เป็นความคิดนะครับที่ยังไม่สมบูรณ์ต้องอาศัยการออกแบบหน้างานอยู่ดีถามคนช่วยอาจเก่งไม่พอก็ได้นะครับตอบราชการงานเมืองครับเป็นเรื่องที่ต้องอยู่กับหัวของนายกคิดนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดนะครับสั่งนะติดตามต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาจนจัดการได้ตอบได้ทั้งในที่ประชุมครม.ในสภาในพรรคในการเจรจากับรัฐมนตรีหรือพรรคร่วมรวมถึงการให้สัมภาษณ์งานหัวหน้ารัฐบาลอย่างนี้คืองานของผู้นำนายกรัฐมนตรีจะต้องมีแสงในตัวเองทั้งสิ้นคนทำไม่มีอำนาจคนมีอำนาจไม่ได้ทำถามนะครับผมว่าในรัฐบาลนี้นะครับคนคิดคนตัดสินใจจริงๆจะเป็นตัวทักษิณใช่หรือไม่ตอบเห็นด้วยครับถ้าให้คุณชัยเกษมเป็นทักษิณจะครอบงำไม่ได้เพราะคุณสมัครเขาถึงโยนทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นพี่เขยกับน้องสาวมาแล้วมาคราวนี้ก็เห็นเป็นการเสนอชื่ออุ้งอิงเป็นการตัดสินใจของส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคนั้นแท้จริงเป็นเรื่องของริเกทางการเมืองที่เขาจะต้องทำให้ดูดีว่ามีประชาธิปไตยในคอกเท่านั้นเองถามรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมีปัญหาทั้งถึง2เด้งทั้งไม่มีประสบการณ์แถมยังไม่มีอำนาจด้วยนี่จะนำพาประเทศไปได้อย่างไรตอบน่าเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาอะไรใครต่อใครจะพากันข้ามหัวไปคุยกับพ่อนายกรัฐมนตรีกันหมดจนตัวนายกรัฐมนตรีจะพูดจะสั่งอะไรเขาก็ไม่เชื่อไม่ฟังกันเช่นที่ควรรัฐบาลอย่างนี้ไปยากครับความรับผิดชอบกับอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอย่างนี้ไม่ได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็โดนมาแล้วไปเชื่อไปทำตามคำสั่งทั้งที่ตนเองต้องรับผิดชอบคนที่สั่งเขาก็ลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่ผ่านมาจนปัจจุบันก็มีแพะนะครับติดอยู่ในคุกหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศหลายคนแล้วถามน้องสาวก็โดนมาคนหนึ่งแล้วนี่จะให้ลูกสาวสุดที่รักไปอีกคนหนึ่งหรือตอบพ่อเคยซุกหุ้นชินขอบหนีกฎหมายโดยให้ลูกชายลูกสาวทำเป็นซื้อหุ้นจากพ่อแม่พอถูกจับได้นะครับพ่อก็เลยต้องคดีถูกยึดทรัพย์ถูกลงโทษส่วนลูกรอดไปเพราะนะครับคอตสนะครับเขาเห็นเป็นเด็กเล็กที่ถูกพ่อแม่ใช้พอมาปีนี้อายุเกือบ40เธอคงพร้อมแล้วที่จะรับทุกคดีถามจะถึงขั้นต้องหนีไปเขมรไหมครับตอบถ้าจับมือกับพรรคส้มผ่านนิรโทษกรรมความผิด112จนตัวพ่อพ้นคดีเมื่อไหร่หนีให้ทันก็แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าวันนี้นะครับนายกหญิงคนใหม่อาจจะต้องหนีออกนอกประเทศอีกหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ